كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنتهم جلا نوري لهدي الحق أرشدنا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. السلام عليكم ورحمة الله.ครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะฮะกับวันเสาร์วันนี้เรามาพบกันในโรงเรียนศรัทธาชนของเรานะเช่นเคยนะทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์10โมงถึง11โมงนะวันนี้ก็มาพูดคุยกันในเรื่องของวิชาอะกีดะห์วิชาหลักการศรัทธาวิชาเตาฮีดนะพี่น้องฮะเวลาที่เราพูดถึงหลักการเตาฮีดหลักการศรัทธาของมุมินหลักการศรัทธาของผู้ศรัทธาตามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางมาพี่น้องฮะการศรัทธาก็คือคำที่มาจากอีมานนะอีมานนั่นคือสิ่งที่มันสิ่งที่เราต้องยึดมั่นอยู่ในจิตใจของเราไม่ว่าใครก็ตามจะต้องมีอีมานจะต้องมีการศรัทธาต้องมีการยึดมั่นไม่ว่ามนุษย์คนใดก็ตามพี่น้องฮะแล้วการศรัทธาการยึดมั่นในแต่ละศาสนาในแต่ละพื้นที่ก็มีความแตกต่างกันไปแต่สำหรับมุมินเรานะพี่น้องฮะเรารู้กันดีอยู่ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือผู้ที่วางศาสนามาให้กับเราอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอินนัดดีนะอินดัลลอฮิอิสลามศาสนาณที่อัลเลาะห์ก็คือศาสนาอิสลามเพราะฉะนั้นไม่ว่านบีใดก็ตามจะยืนหยัดอยู่บนรากฐานของศาสนาอิสลามนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามก็อยู่ในศาสนาของอิสลามนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามก็อยู่ในศาสนาของอิสลามนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามก็อยู่ในศาสนาอิสลามนบีดาวูดนบีสุไลมานอะลัยฮิมัสสลามก็อยู่ในศาสนาอิสลามแม้กระทั่งนบีมูซานบีอีซาอะลัยฮิมัสสลามก็อยู่ในศาสนาอิสลามและนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราก็ยืนหยัดอยู่บนศาสนาอิสลามพี่น้องเพราะฉะนั้นในเมื่อศาสนาอิสลามคือศาสนาที่อัลเลาะห์ตะอาลาพอใจอะกีดะห์หลักการศรัทธาของมุมินจึงเป็นอะกีดะห์ที่เราจะต้องยึดมั่นเป็นหนึ่งเดียวตามรูปแบบที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางเป็นรูปแบบมาพี่น้องฮะศาสนาที่มีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นรอซูลเป็นศาสนทูตที่เรามีความศรัทธาว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นคือพระเจ้าเพียงองค์เดียวคือผู้ที่เราจะเคารพอิบาดะห์แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นเราจะไม่ทําอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวพี่น้องฮะในเมื่อเรายอมรับว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้ที่เราทําการอิบาดะห์แต่เพียงผู้เดียวสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีการยึดมั่นก็คืออะไรครับพี่น้องเราจะต้องเรียนรู้ว่าสิ่งใดบ้างที่คืออิบาดะห์ในเมื่อเราเรียนรู้ว่าสิ่งใดบ้างที่คืออิบาดะห์เราจะได้ทําอิบาดะห์นั้นเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวพี่น้องคําว่าอิบาดะห์อุลามะได้ให้คำนิยามคําว่าอิบาดะห์ว่าอิสมุนญามิอุนลิกุลลิมายุฮิบบุฮุลลอฮ์วะยัรฎอมินัลอักวาลวัลอัฟอาลอัซซอฮิรอนบาตินะก็คืออิบาดะห์คือชื่อที่รวมถึงทุกสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงรักและอัลเลาะห์ตะอาลาทรงพอใจไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือการปฏิบัติที่เป็นการปฏิบัติที่อะไรฮะในที่ลับหรือว่าในที่แจ้งก็ตามแม้ข้อการปฏิบัติที่เราปฏิบัติโดยที่อะไรเป็นการปฏิบัติที่ปฏิบัติร่วมกันปฏิบัติที่มีคนอื่นเห็นหรือว่าการปฏิบัติที่เราปฏิบัติเป็นอามันอิบาดะห์อามันที่อยู่ในใจของเราหรือว่าเป็นอามันที่เราปฏิบัติโดยที่ไม่มีใครเห็นถือเป็นอิบาดะห์ทั้งนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติเพราะฉะนั้นไม่ว่าการละหมาดก็คืออิบาดะห์การถือศีลอดก็คืออิบาดะห์การจ่ายซะกาตคืออิบาดะห์การขอดุอาก็คืออิบาดะห์การเชือดสัตว์ก็คืออิบาดะห์การบนบานก็คืออิบาดะห์การขอความคุ้มครองจากสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็คืออิบาดะห์เพราะฉะนั้นเราจะขอความคุ้มครองนั้นต้องขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นอัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงบอกไว้ว่าอะลัมตะรกัยฟะฎอรบัลลอฮ์มะซะลันกะลิมะตันฏอยยิบะฮ์กะชะจะเราะตันฏอยยิบะฮ์อัสลุฮาซาบิตุนฟัรอฮาฟิสซะมาพี่น้องฮะนี่คือรากฐานของเรื่องอะกีดะห์รากฐานเรื่องการศรัทธาที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าเจ้าเห็นมั้ยว่าที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ยกตัวอย่างคำพูดที่ดีก็คืออะไรฮะคือคำพูดตรงนี้หมายความว่าอัตเตาฮีดคำพูดดีๆตรงนี้หมายถึงเตาฮีดหมายถึงการที่เรามีหลักการยึดมั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวกะชะจะเราะตันฏอยยิบะฮ์ก็เหมือนกับต้นไม้ที่ดีต้นนึงอัสลุฮาซาบิตุนฟัรอฮาฟิสซะมาอัสลุฮาซาบิตก็คือรากเนี่ยความมั่นคงวะฟัรอฮาฟิสซะมาและก็แตกแขนงออกไปบนฟากฟ้า
เรื่อยหมายความว่ารากฐานของอะกีดะห์พี่น้องผู้มีเกียรติรากฐานของอะกีดะห์คือสิ่งที่เรายึดมั่นอยู่ในจิตใจส่วนการปฏิบัติที่ออกมาเนี่ยจะแตกแขนงออกไปตามหลักการศรัทธาของเราที่อยู่ตรงตามรูปแบบที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางมาพี่น้องทั้งหลายในเมื่อเรายึดมั่นในคำว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฉันปฏิญาณว่าไม่มีผู้ที่เราจะเคารพอิบาดะห์อื่นใดแล้วอิลลัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์มีการปฏิเสธและมีการยืนยันปฏิเสธเพียงอย่างเดียวใช้ไม่ได้ยืนยันเพียงอย่างเดียวใช้ไม่ได้เพราะอะไรครับพี่น้องเพราะถ้าเราปฏิเสธเพียงอย่างเดียวเนี่ยเราไม่มีการยืนยันหมายความว่าเราไม่มีการยอมแต่ถ้าเรายืนยันอย่างเดียวไม่มีการปฏิเสธหมายความว่าเราอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์แต่เราไม่บอกว่าเราปฏิเสธสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ตะอาลาแสดงว่าการอิบาดะห์ของเรายังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ยังใช้ไม่ได้เพราะเราไม่ปฏิเสธตอกูตไม่ปฏิเสธสิ่งที่เราจะขออื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องฮะและนี่แหละคือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาดะวะชาวกุเรชที่นครมักกะฮ์ท่านนบีมาดะวะชาวกุเรชด้วยการใช้อะกีดะห์ที่ถูกต้องให้เขายึดมั่นอยู่บนมันฮัจญ์อยู่บนแนวทางที่ถูกต้องที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางมาพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นการที่เราจะเอาใจใส่กับเรื่องอะกีดะห์เรื่องหลักการศรัทธาที่อยู่ในใจของเราจึงต้องเป็นการเอาใจใส่ที่มันมากกว่าการเอาใจใส่กับเรื่องอาหารเครื่องดื่มการกินการดื่มที่ทำให้เนื้อหนังร่างกายของเราเติบโตขึ้นมาวันนี้ร่างกายของเราประกอบด้วยกับ2สิ่งด้วยกันก็คือ1ก็คือเลือดเนื้อของเราก็คือร่างกายของเรา2คือวิญญาณของเราเรามีอาหารของร่างกายแล้วเราก็มีอาหารของจิตวิญญาณร่างกายของเราต้องการอาหารในจิตวิญญาณของเราก็ต้องการอาหารเช่นกันพี่น้องผู้มีเกียรติเพราะฉะนั้นการเอาใจใส่กับจิตวิญญาณของเรากับอาหารที่มันจะไปปลูกฝังอีหม่านของเราที่ทำให้อีหม่านของเราเข้มแข็งเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะว่าเรือนร่างของเราร่างกายของเราเราใช้ร่างกายของเราในการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์บนโลกดุนยาแต่อามัลทางด้านจิตใจการศรัทธาของเราเนี่ยเราต้องปลูกฝังต้องขัดเกลามันจนกระทั่งว่ามันเกิดเป็นการปฏิบัติอามัลที่ดีขึ้นมาเพื่อเราจะได้ไปอยู่ในโลกอาคิเราะห์อย่างถาวรพี่น้องผู้มีเกียรติอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าในเรื่องของการมีชีวิตการมีชีวิตทั้งร่างกายและทางด้านจิตใจอัลเลาะห์ได้เอาใจใส่กับการมีชีวิตในทางด้านจิตใจมากกว่าการมีชีวิตทางด้านร่างกายอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ายาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนุสตะจีบูลิลลาห์วะลิรรอซูลอิซาดะอากุมลิมายุฮยีกุมโอบรรดาผู้มีศรัทธาแล้วทั้งหลายพวกเจ้าทั้งหลายจงตอบรับต่ออัลเลาะห์คือจงยอมรับบทบัญญัติของอัลเลาะห์และจงตอบรับรอซูลของอัลเลาะห์คือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซาดะอากุมลิมายุฮยีกุมเมื่อรอซูลได้เรียกร้องพวกเจ้าเรียกร้องพวกเจ้าไปสู่อะไรฮะลิมายุฮยีกุมไปสู่สิ่งที่จะทําให้พวกเจ้ามีชีวิตกันอัลลอฮ์ตาลาได้ใช้คำว่ามีชีวิตกับการมีอีหม่านแสดงว่าการมีอีหม่านคือการมีชีวิตจิตใจที่ดีซึ่งสำคัญกว่าการมีชีวิตทางด้านร่างกายในเมื่อร่างกายของเรามีชีวิตชีวาขึ้นมาแต่ถ้าอีหม่านไม่มีอยู่ในหัวใจหมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าชีวิตในร่างในจิตใจของเราเนี่ยมันไม่ได้มีเกิดขึ้นซึ่งอัลลอฮ์ตาลาได้เอาใจใส่กับการตอบรับจากการเรียกร้องท่านนบีไปสู่การมีชีวิตชีวาแสดงว่าการรับอิสลามการมีอีหม่านที่เข้มแข็งคือการตอบรับการปฏิบัติจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการดะอวะไปสู่การอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ไม่ตอบรับการอิบาดะห์ตามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางรูปแบบมาแสดงว่าอะไรพี่น้องแสดงว่าการมีชีวิตของเขาเนี่ยมันก็เหมือนกับการไม่มีชีวิตเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาได้ว่าอิซาดะอากุมลิมายุฮยีกุมเวลาที่รอซูลได้เรียกร้องพวกเจ้าไปสู่การมีชีวิตการให้พวกเจ้าทั้งหลายนั้นได้มีชีวิตพี่น้องฮะเพราะฉะนั้นการมีชีวิตจิตใจทางด้านหัวใจของเราเนี่ยจึงเป็นรากฐานของอามัลอิบาดะห์ของมนุษย์จึงเป็นรากฐานของการที่เราจะวางรูปแบบในการดําเนินชีวิตของเราการที่เราจะดําเนินชีวิตบนโลกดุนยาจึงต้องประกอบด้วยกับการมีอีหม่านที่สมบูรณ์ด้วยกับการมีอีหม่านต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการศรัทธาต่ออิสลามและให้สิ่งนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่นำพาเราไปสู่การปฏิบัตินำพาเราไปสู่การยอมรับในการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวพี่น้องผู้มีเกียรติเพราะฉะนั้นการอิบาดะห์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางรูปแบบมาให้กับเรา
ท่านนบีได้มีการเอาใจใส่กับการปลูกฝังบรรดาซอฮาบะห์ถึงในเรื่องของอะกีดะห์ในเรื่องของการปฏิบัติที่ถูกต้องพี่น้องฮะเพราะฉะนั้นบรรดาชาวซะลัฟคำว่าซะลัฟหมายถึงชนรุ่นก่อนคำว่าชนรุ่นก่อนเริ่มต้นตั้งแต่บรรดาซอฮาบะห์บรรดาซอฮาบะห์เขาจึงมีอีหม่านที่ไม่มีการสั่นคลอนจึงมีอีหม่านที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจึงมีอีหม่านที่มันมั่นคงดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ามินัลมุมินีนะริจาลุนซอดะกูมาอาฮะดุลลอฮ์อะไรมีบรรดามุมินที่บรรดามุมินจากบรรดามุมินทั้งหลายนั้นมีบรรดาริจาลบรรดาผู้ชายก็คือบรรดาซอฮาบะห์ซอดะกูมาอาฮะดุลลอฮ์อะไรที่พวกเขาเชื่อในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เรียกร้องพวกเขาไปเขาได้เชื่อในสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาได้สัญญาทำสัญญากับพวกเขาไว้ฟะมินฮุมมันกอฎอนะฮ์บะบางส่วนบางกลุ่มก็ได้รับในสิ่งที่เขาได้ต้องการหมายความว่าได้ชะฮาดะห์หรือได้เสียชีวิตในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมินฮุมมายันตะซิรและยังมีบางคนบางกลุ่มก็ยังรอคอยอยู่นะครับบรรดาซอฮาบะห์ที่ยังมีชีวิตอยู่พวกเขาก็ยังรอคอยความสำเร็จทั้งโลกดุนยาและอาคิเราะห์ความสำเร็จในการที่เขาจะได้เสียชีวิตในสภาพที่เขาได้เป็นมุสลิมที่สำคัญก็คือวามาบัดดาลูตับดีลาพวกเขาทั้งหลายนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเด็ดขาดไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะเขาบอกเวลาที่เขามีอีหม่านแล้วเนี่ยอีหม่านเขาจะไม่สั่นคลอนเขาจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเหินห่างออกจากแนวทางที่ถูกต้องพี่น้องผู้มีเกียรติเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺตะอาลาจึงบอกกับบรรดามุมินว่าวะลาตะมูตุนอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนพวกเจ้าทั้งหลายอย่าเพิ่งตายนะอย่าเสียชีวิตนะนอกจากว่าพวกเจ้าจะต้องเป็นมุมินหมายความว่าเวลาที่เรารับอิสลามเราจะต้องมั่นคงอยู่ในการเป็นอิสลามมั่นคงอยู่ในหลักการศรัทธามั่นคงอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องจนกระทั่งว่าเราเนี่ยเสียชีวิตในสภาพที่เราเป็นมุมินผู้ศรัทธาอยู่ดังที่บรรดาซอฮาบะห์ได้มีการยืนหยัดได้มีการยึดมั่นพี่น้องมีเกียรติเวลาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปลูกฝังบรรดาซอฮาบะห์ให้เขายึดมั่นอย่างถูกต้องเขาก็จะเอาแนวทางนี้แหละเป็นแนวทางในการยึดมั่นแต่เมื่อเวลาผ่านไปหลังจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปลูกฝังบรรดาซอฮาบะห์และซอฮาบะห์มีความศรัทธาอย่างเหนียวแน่นพอเวลาผ่านไปหลังจากยุคซอฮาบะห์ยุคหลังจากซอฮาบะห์พี่น้องอ่ะบรรดาซอฮาบะห์ที่ได้รับการปลูกฝังจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเขายึดมั่นแล้วเขาก็มีความศรัทธาอย่างเหนียวแน่นพอหลังจากยุคซอฮาบะห์เริ่มมีการรับอิสลามจากหัวเมืองต่างๆจากมุมต่างๆมีทั้งคนที่รับอิสลามด้วยกับการยอมรับอย่างเหนียวแน่นมีทั้งคนรับอิสลามด้วยกับการยอมจำนนมีทั้งคนรับอิสลามพร้อมกับการเกลียดชังอิสลามนั่นคือกลุ่มไหนฮะพี่น้องคือฟิรอกต่างๆคือกลุ่มต่างๆที่ได้รับอิสลามมาพร้อมกับความกลัวและต้องการที่จะทำลายอิสลามทางด้านจากภายในพี่น้องวิเกตหลังจากยุคซอฮาบะห์การศรัทธาของบรรดามุมินหลังจากยุคซอฮาบะห์และการศรัทธาของบรรดาคนที่รับอิสลามจากเมืองต่างๆที่อยู่รอบๆนครมักกะห์และมะดีนะห์หรือที่อยู่ถัดออกไปจากนครมักกะห์ไม่ว่าจะเป็นกรุงโรมหรือว่าชาวเปอร์เซียการศรัทธาของเขาจึงมีหลากหลายซึ่งที่ไม่ได้มีอีหม่านเหนียวแน่นจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือความสำคัญของการที่บรรดาซอฮาบะห์ได้รับการศรัทธาจากท่านนบีบรรดาซอฮาบะห์ได้มีการศรัทธาต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างเหนียวแน่นและไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งต่างกับการรับอิสลามที่มาจากทางด้านนอกเพราะนั้นศัตรูของอิสลามจึงมีศัตรูอยู่2รูปแบบด้วยกันคือ1ศัตรูจากทางด้านนอก2ศัตรูจากทางด้านในหมายความว่าเมืองใดก็ตามที่อิสลามเข้าไปถึงแล้วคนในเมืองนั้นหรือเจ้าเมืองนั้นรับอิสลามแต่ยังมีคนที่จำใจรับอิสลามโดยที่มีความเกลียดชังอิสลามแล้วเขาก็พยายามทำลายอิสลามจากทางด้านในเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้อันตรายกว่าพี่น้องอ่ะถามว่าหลังจากยุคซอฮาบะห์แล้วยุคต่อๆมาเนี่ยการหลงทางการที่เดินออกห่างจากแนวทางที่ถูกต้องจากแนวทางที่มีการยืนหยัดแน่นอนพี่น้องผู้มีเกียรติมีการเดินออกจากแนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งที่ท่านนบีเนี่ยปลูกฝังบรรดาซอฮาบะห์ให้มีหลักศรัทธาอย่างเหนียวแน่นไม่ว่าจะมีการปฏิบัติไม่ว่าจะมีการอะไรฮะไม่ว่าจะมีการขัดแย้งกันไม่ว่าจะมีปัญหาใดมาก็ตามเขาก็ยังเอาหะดีษเอาอัลกุรอานมาใช้ในการแก้ปัญหาถึงแม้จะมีความเห็นต่างกันใน
ในบรรดาซอฮาบะห์ถึงแม้จะมีความเห็นต่างกันในประเด็นย่อยประเด็นเล็กๆเขาก็ยังเดินอยู่บนแนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ในยุคหลังตามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ได้มีการเหินห่างจากแนวทางเพราะอะไรนะพี่น้องมีการห่างจากแนวทางและเราก็ต้องศรัทธาว่ามีการเหินห่างจากแนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งมาจากการบอกของท่านนบีตรงนี้แหละพี่น้องฮะจึงทำให้เราจะต้องพยายามที่จะดึงตัวเองเข้าสู่แนวทางที่ถูกต้องให้ได้พยายามที่จะด่าว่าผู้คนเข้ามาสู่แนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ถูกต้องให้ได้เมื่อเรารู้ว่าจะมีการออกจากแนวเดินห่างจากแนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินห่างมากเดินห่างน้อยมีความต่างกันไปเราจึงต้องมีความพยายามในการที่จะยืนหยัดด้วยกับตัวเองบนแนวทางที่ถูกต้องและด่าว่าผู้คนมาสู่แนวทางที่ถูกต้องพี่น้องอะท่านนบีได้บอกเอาไว้ถึงว่าจะมีการเดินห่างจากแนวทางที่ถูกต้องและจะมีการแตกออกจากแนวทางที่เที่ยงตรงที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกเอาไว้และจะมีผู้คนที่ยืนหยัดอยู่บนแนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีได้บอกว่าฟะอินนะฮูมายะอิชมินกุมบะดีใครที่มีชีวิตอยู่หลังจากฉันฟะซะยะรออิคติลาฟันกะซีรอเขาจะได้เห็นความขัดแย้งอย่างมากมายท่านนบีบอกกับเราไว้นะพี่น้องบอกเราว่าจะเห็นความขัดแย้งอย่างมากมายแล้วท่านนบีก็บอกทางแก้บอกว่าในเมื่อเราเห็นความขัดแย้งอย่างมากมายฟะอะลัยกุมบิซุนนะตีดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายก็จงยึดมั่นอยู่ในแนวทางของฉันในซุนนะห์ของฉันวะซุนนะตินคุลาฟาอิรรอชิดีนอัลมะฮดียีนและยึดมั่นอยู่บนแนวทางของบรรดาคุลาฟาทั้ง4ที่ได้รับทางนำตะมัสซะกูบิฮาท่านนบีสั่งให้ยึดเอาไว้ยึดแนวทางท่านนบียึดแนวทางของบรรดาซอฮาบะห์เอาไว้ทำไมท่านนบีถึงบอกอย่างเงี้ยพี่น้องเพราะท่านนบีรู้ว่าบรรดาซอฮาบะห์ทั้ง4ที่เป็นคุลาฟาทั้ง4เนี่ยเป็นผู้ที่ยืนหยัดอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องท่านนบีท่านนบีจึงสั่งเราว่าให้ยึดแนวทางท่านนบีและยึดแนวทางของบรรดาคุลาฟาแล้วด้วยการที่ท่านนบีรู้ว่าการยืนหยัดอยู่บนแนวทางอยู่บนมันหัดอยู่บนอะกีดะห์ที่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นการยืนหยัดที่ยากท่านนบีจึงบอกกับเราว่าอัดบูอะลัยฮาบินนวาญิดให้กัดมันด้วยกับฟันกรามสิ่งใดก็ตามที่เราต้องกัดด้วยกับฟันกรามแสดงว่าอะไรนะพี่น้องแสดงว่ามันเป็นสิ่งที่การกัดสิ่งนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากแล้วท่านนบีก็ได้เตือนเราถึงอันตรายว่าอียากุมมุฮดะซาตินอุมูรท่านนบีได้บอกว่าและพวกเจ้าทั้งหลายก็จงระวังสิ่งต่างๆที่ได้คิดขึ้นมาใหม่ฟะอินนะกุลละมุฮดะซะตินบิดะห์เพราะว่าแท้จริงทุกๆสิ่งที่มีการคิดขึ้นมาใหม่นั้นเป็นบิดะห์วะกุลละบิดะตินฎอลาละพี่น้องนี่คือหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ไม่ว่านักวิชาการท่านใดนักวิชาการที่ไหนก็เอาหะดีษนี้มาใช้ในการยืนหยัดบนแนวทางที่ถูกต้องและใช้ในการระวังแนวทางที่หลงผิดอียากุมวะมุฮดะซาตินอุมูรพวกเจ้าทั้งหลายจงระวังวะมุฮดะซาตินอุมูรจงระวังแนวทางคิดขึ้นมาใหม่เพราะอะไรฮะเพราะว่าทุกๆการคิดขึ้นมาใหม่นั้นเป็นบิดอะห์และทุกๆบิดอะห์นั้นเป็นดอลาละพี่น้องอะแนวทางต่างๆที่คิดขึ้นมาใหม่คือแนวทางไหนฮะคือแนวทางที่เราคิดปฏิบัติในเรื่องศาสนาขึ้นมาใหม่ที่ท่านนบีไม่ได้วางรูปแบบเอาไว้เพราะฉะนั้นพี่น้องท่านนบีสั่งให้เรายืนหยัดอยู่บนแนวทางท่านนบีสั่งให้เราปฏิบัติตามแนวทางของท่านและให้ระวังการบิดเบือนให้ระวังการเดินออกจากแนวทางเพราะอะไรพี่น้องเพราะว่าการเดินออกจากแนวทางท่านนบีเนี่ยมันจะง่ายสำหรับยุคหลังๆก็คือยุคไหนฮะคือยุคเราพี่น้องผู้มีเกียรติยุคอิหม่ามมาลิกบินอนัสอัลอัสบะฮีอิหม่ามมาลิกเสียชีวิตในปีที่179ท่านยังมีความกลัวอย่างมากกลัวในเรื่องของการคิดขึ้นใหม่เรื่องศาสนาอิหม่ามมาลิกได้บอกว่าฟะมาลัมยะกุนฟีซะมานิมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดีนันฟะลันยะกุนิลยะอ์มะดีนาและสิ่งใดก็ตามที่ในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันไม่ใช่ศาสนาฟะลันยะกุนิลยะอ์มะดีนาวันนี้ก็ไม่ใช่ศาสนาเช่นกันพี่น้องผู้มีเกียรติอินนะอุมมะตีกุลลุฮาฟินนาร์อิลลาวาฮิดะห์และประชาชาติฉันเนี่ยจะแตกกันออกไปถึง73จำพวกทุกจำพวกจะต้องอยู่ในนรกยกเว้นได้บอกว่าทุกจำพวกจะต้องไปอยู่ในนรกเราศรัทธาในการบอกเล่าของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะท่านนบีบอกเรามาอิลลาวาฮิดะห์ยกเว้นกลุ่มว่าอะไรนะพี่น้องแสดงว่าเราต้องพยายามบีและแนวทางของบรรดาคุลาฟาอัรรอชิดีน
วิธีการที่เราจะยืนหยัดบนแนวทางท่านนบีในอะกีดะห์ที่ถูกต้องคืออะไรครับพี่น้องคือการที่เราจะต้องไปดูรูปแบบการปฏิบัติหลายท่านนบีเอาใจใส่กับเรื่องอะกีดะห์เราก็เอาใจใส่กับเรื่องอะกีดะห์ท่านนบีเอาใจใส่กับเรื่องการละหมาดเราก็เอาใจใส่กับเรื่องการละหมาดจะใช้คนกลุ่มคนคนหนึ่งนำละหมาดแล้วฉันก็พาคนอีกกลุ่มหนึ่งให้แบกไม้ฟืนตามฉันมาเพื่อจะไปเผาบ้านคนที่ไม่มาละหมาดจะมาอาที่มัสยิดพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือการเอาใจใส่ของท่านนบีการเอาใจใส่ของเราจึงต้องตรงกับการเอาใจใส่ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือเอาใจใส่ให้ถูกที่ส่วนการเอาใจใส่ในถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้เอาใจใส่เรียกว่าการเอาใจใส่ในสิ่งที่ไม่ถูกที่ยิ่งไปกว่านั้นถ้าเรามีการเอาใจใส่ในสิ่งที่อะไรฮะจริงจังใจใส่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือว่าอะไรฮะถือว่าซ้อน2ผิดซ้อน2ผิดข้อที่1ก็คืออะไรฮะผิดในแบบที่เราวางรูปแบบในสิ่งที่ท่านนบีไม่ได้วางรูปแบบให้กับเราผิดข้อที่2ก็คือเอาใจใส่ในสิ่งละหมาดแต่เราไม่เน้นย้ำเรื่องการละหมาดเราไม่สอนคนเรื่องการละหมาดท่านนบีให้เราใจใส่เรื่องการถือศีลอดแต่เรากับนิ่งเฉยกับคนที่ไม่ถือศีลอดนิ่งเฉยกับคนที่ไม่ละหมาดสำหรับช่วงแรกเราพักไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในช่วงที่2นะสำหรับโรงเรียนศรัทธาชนكتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنتهم جلا نوري لهدي الحق أرشدنا ครับ بسم الله الحمد لله มาพบกันต่อในช่วงที่2นะฮะในเรื่องของอะกีดะห์เรื่องของหลักการศรัทธาของเรานะมาทบทวนบทเรียนเรื่องการศรัทธาของเราในเรื่องของการยืนหยัดอยู่บนแนวทางอะกีดะห์ที่ถูกต้องพี่น้องฮะเวลาที่เราพบว่าแนวทางต่างๆเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะหันกลับมาสู่แนวทางที่ถูกต้องเนี่ยมีอยู่วิธีการเดียวก็คืออะไรนะพี่น้องคือพยายามที่จะกลับมาหาอัลกุรอานและก็หะดีษให้มากๆพยายามที่จะดูแนวทางที่ไปตรงกับหลักการอัลกุรอานและก็หะดีษโดยที่ผ่านความเข้าใจของอุลามะนะคำว่าอุลามะชุดแรกที่เราจะผ่านความเข้าใจของคนชุดนั้นก็คือใครฮะคือบรรดาซอฮาบะห์นักวิชาการจึงบอกกันอยู่เรื่อยๆว่าเราจะเข้าใจศาสนาตามอัลกุรอานและก็หะดีษบนความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์เพราะบรรดาซอฮาบะห์นั้นคือบุคคลที่อยู่ร่วมสมัยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านนบีปฏิบัติอะไรท่านนบีทําอะไรเขาก็พยายามที่จะนําสิ่งนั้นมาปฏิบัติมาทําเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตของเขาและบรรดาซอฮาบะห์ก็พยายามจริงจังพยายามเอาจริงในเรื่องของหลักการศาสนาซึ่งพวกเขาต่างๆก็มีความโดดเด่นมีความเก่งในทางด้านทั้งเรื่องโลกดุนยาและก็อาคิเราะห์แตกต่างกันไปแต่ในเรื่องของอะกีดะห์หลักการศรัทธาที่ถูกต้องพวกเขาจะมีความเหนียวแน่นในเรื่องหลักการศรัทธาที่ถูกต้องทั้งบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นซอฮาบะห์ที่ศรัทธาในยุคในช่วงแรกหรือผู้ที่ศรัทธาหลังจากที่มีการพิชิตนครมักกะห์เรียบร้อยแล้วพี่น้องเพราะฉะนั้นบรรดาซอฮาบะห์จึงเป็นกลุ่มที่ยืนหยัดอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาได้พูดถึงคนกลุ่มนี้ว่าวะกานูอะฮักกะบิฮาวะอะห์ลาฮาพวกเขาทั้งหลายนั้นเป็นผู้ที่อะไรอะฮักกะบิฮามีสิทธิในสิ่งนี้มากที่สุดวะอะห์ลาฮาและเป็นคนที่มีการยืนหยัดอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องนะเป็นคนที่ได้รับชื่อว่าเป็นคนที่ยืนหยัดอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะว่าเขาเอาหลักการศรัทธานั้นจากต้นกําเนิดจุดกําเนิดที่ถูกต้องก็คือจากอัลกุรอานคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็จากคำพูดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เรียกว่าซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วพวกเขาทั้งหลายก็ไม่ได้เอาอารมณ์ไฟต่ำของเขามานำหน้าหลักฐานพวกเขาทั้งหลายก็ไม่ได้เอาตัวของเขาเนี่ยเดินไปสู่ชุบฮาตไปสู่สิ่งที่เป็นอะไรฮะความคุมเครือต่างๆเขาเขี่ยมันออกไปด้วยกับการเอาอัลกุรอานเอาหะดีษมาเป็นตัวตัดสินและที่สำคัญก็คือบรรดาซอฮาบะห์เขาไม่ได้เอาสติปัญญาของเขามานำหน้าหลักฐานไม่ได้เอาความเห็นของเขามานำหน้าหลักฐานไม่ได้เอาความรู้สึกของเขามานำหน้าหลักฐานและเขาพยายามที่จะแสวงหาหลักการศรัทธาที่ถูกต้อง
และพยายามที่จะเอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาจากอัลกุรอานและก็มาจากหะดีษให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นพี่น้องในวันนี้เราจึงควรที่จะเอาแนวทางของเราเนี่ยมาจากอัลกุรอานและก็หะดีษบนความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์และบนแนวทางที่บรรดาอุลามะบรรดานักวิชาการชาวซะลัฟได้วางเอาไว้พี่น้องทำไมเราถึงพยายามที่จะบอกว่าความเข้าใจของเราในอัลกุรอานในหะดีษบนความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์บนความเข้าใจของบรรดาชาวซะลัฟเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าคอยรุ่นกุรอในกรณียุคแรกเนี่ยศตวรรษที่ดีที่สุดก็คือศตวรรษของฉันที่ฉันมีชีวิตอยู่ซุมมัลลาดีนะยูลูนะฮุมซุมมัลลาดีนะยูลูนะฮุมต่อมาก็ศตวรรษต่อมาแล้วก็ศตวรรษต่อมา300ปีแรกอุลามะจึงให้ชื่อว่าเป็นกุรอมุฟัดดอละแต่ในยุคที่มีความประเสริฐที่สุดคือยุคของบรรดาซอฮาบะห์คือยุคที่บรรดาซอฮาบะห์ทุกคนเป็นผู้ที่ได้รับการยืนยันจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเป็นผู้ที่เชื่อถือได้ส่วนในยุคต่อมาอัลเลาะห์ตะอาลาได้ใช้คำว่าวัลลดีนัตตะบะอูฮุมบิอิห์ซานอัลเลาะห์ได้ใช้คำว่าและบรรดาผู้ซึ่งที่เดินตามแนวทางของบรรดาซอฮาบะห์ด้วยสิ่งที่ดีๆเพราะฉะนั้นในยุคต่อๆมาเนี่ยเราจึงต้องมองว่านักวิชาการอุลามะท่านใดหรือชาวซะลัฟท่านใดที่คนที่อยู่ในยุค300ปีแรกท่านใดที่ได้เดินอยู่บนแนวทางของบรรดาซอฮาบะห์คนคนนั้นแหละคือบุคคลที่เรียกว่าชาวซะลัฟที่เราจะต้องเอาความเข้าใจของเขาเอาการปฏิบัติของเขาเนี่ยมาปฏิบัติตามเพราะอะไรพี่น้องเพราะว่าถ้าหากว่าวันในวันนี้เรามาเอาความเข้าใจของคนรุ่นหลังซึ่งในยุคหลังเนี่ยมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์ไปเยอะแยะมากมายวิธีการที่เราจะกลับไปหาแนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ถูกต้องที่สุดที่ง่ายที่สุดก็คืออะไรฮะคือการที่เรากลับไปหาความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์พี่น้องผู้มีเกียรติการที่เราได้อยู่บนหลักศรัทธาที่ถูกต้องการที่เราได้มีการยืนหยัดอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องไม่ใช่สิ่งที่เป็นเรื่องที่เราขวนขวายได้อย่างเดียวแต่มันคือเนี่ยมะที่มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือความโปรดปรานที่มาจากอัลเลาะห์ตะอาลาและความโปรดปรานนี้ไม่ว่าใครก็ตามที่ได้รับและได้ยืนอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องก็จะต้องทำการขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เราได้เป็นหนึ่งในบุคคลที่อยู่บนแนวทางที่ถูกต้องอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ายุตีฮิมัยชะวัลลอฮุซุลฟัดลิลอะซีมพระองค์จะให้แนวทางที่ถูกต้องเนี่ยกับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์เพราะในวันนี้ถ้าเราได้ยืนอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องหนึ่งในสิ่งที่เราจะต้องทำเลยก็คือการขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการคิดถึงเนี่ยมะที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับเราเนี่ยมะอิสลามเนี่ยมะบนแนวทางที่ถูกต้องเนี่ยมะในการที่เราได้ปฏิบัติตามแนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมะในการที่เราได้ยืนหยัดในสิ่งที่บรรดาซอฮาบะห์ได้ยืนหยัดกันวัลลอฮุซุลฟัดลิลอะซีมและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้ที่ทรงมีความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่นักเนี่ยผู้มีเกียรติเพราะฉะนั้นการตอฟีกที่มาจากอัลเลาะห์ความโปรดปรานความสําเร็จที่มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่เราได้อยู่บนแนวทางที่ถูกต้องที่มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะทําให้เราได้อยู่ที่จะทําให้เราอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องที่จะทําให้เรานั้นจะต้องพยายามที่จะขอดุอาอยู่เสมอขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเนี่ยได้อยู่บนแนวทางที่ถูกต้องต่อไปอัลเลาะห์ตะอาลาได้สอนเราอัลเลาะห์ตะอาลาได้สอนบรรดามุสลิมให้เราได้กลับไปหาอัลเลาะห์ให้จิตใจของเราได้ผูกพันต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราว่าอิตตะกิลลาฮัยซุมากุนจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์ตะอาลาไม่ว่าเจ้าอยู่ที่ไหนพี่น้องฮะในเมื่อเรารู้จักมีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามความผูกพันระหว่างเรากับอัลเลาะห์ก็จะมีอยู่ในเมื่อเรามีความผูกพันกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เนี่ยการที่เราจะแสวงหาแนวทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแนวทางที่จะไปสู่สิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาเตรียมไว้ตอบแทนให้กับเราเราต้องเดินไปสู่แนวทางนั้นโดยที่อะไรฮะโดยที่มีความหวังในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางไว้ให้กับเราพี่น้องผู้มีเกียรติเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างเรากับอัลเลาะห์เราจึงต้องขอดุอาให้เราได้มีความสัมพันธ์ระหว่างเราให้เราได้มีการผูกพันกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกกับเราว่าความสําเร็จต่างๆเนี่ยได้มาจากพระองค์พระองค์ได้บอกว่าวะมาตอฟีกีอิลลาบิลลาห์และความสำเร็จของฉันเนี่ยไม่ได้มาจากผู้ใดนอกจากมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะลัยฮิตะวักกัลวะอิลัยฮิอูนีบฉันจะมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและฉันจะกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องความสำเร็จของเราเนี่ยมาจากอัลลอฮ์ตะอาลาเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้รับความสำเร็จได้รับการอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องด้วยความมั่นใจเพราะการที่เราได้ยืนหยัดอยู่บนอัลกุรอานและบนหะดีษตามความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์ให้เรามีความดีใจและขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
นึกถึงว่าเตาฟิกเนี่ยมาจากอัลเลาะห์และเราก็มอบหมายต่ออัลเลาะห์ต่อไปแล้วเราก็กลับไปหาต่ออัลเลาะห์ต่อไปพี่น้องอัลเลาะห์ตะอาลาได้สอนเราไว้ในซูเราะห์ซูเราะห์1ที่พระองค์ได้บอกว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยอมิดดีนอียากะนะอ์บุดุวะอียากะนัสตะอีนอิห์ดินัสซิรอตันมุสตะกีมซิรอตัลละซีนอันอัมตะอะลัยฮิมฆอยรุลมักฎูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนพี่น้องผู้มีเกียรติในซูเราะห์นี้เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้รวมการศรัทธาของเราได้รวมการปฏิบัติของเราอยู่ในซูเราะห์อัลฟาติฮะห์อัลเลาะห์กำลังจะบอกกับอะไรนะพี่น้องอัลเลาะห์กำลังให้เราบอกกับเราว่าในเมื่อพระองค์สั่งให้เราอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ในทุกวันอย่างน้อยวันละ17ครั้งแสดงว่าในซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยมันจะต้องครอบคลุมในสิ่งที่จะทำให้เราเกิดความรักเกิดความกลัวเกิดความอยากทำอิบาดะห์เกิดการอยากขอดุอาเกิดอยากกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ได้บอกว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนให้เรารู้ว่ามวลการสรรเสริญทั้งหมดนั้นเป็นสิทธิ์ของอัลเลาะห์ผู้อวยบานแห่งสากลโลกหมายความว่าไม่ว่าเราจะได้รับสิ่งใดมาให้เราได้รู้ว่าการที่เราได้รับการสรรเสริญจากสิ่งที่เราได้มานั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์ลดการตะกับบดของเราลดการหยิ่งผยองของเราที่เราจะคิดว่าเรานั้นเป็นผู้ที่สร้างความสําเร็จของเราเองเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราอ่านคําว่าอัลฮัมดุลิลลาห์มวลการสรรเสริญนั้นเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ทำให้เรารู้จักการตะวาดุรู้จักการนอบน้อมร็อบบิลอาละมีนผู้อวยบานแห่งสากลโลกเราจะได้รู้ว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้ที่อะไรฮะเป็นผู้ที่ครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างอาละมีนคือทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกดุนยาอัรเราะห์มานุรเราะฮีมเราได้รู้ว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้ทรงกรุณาปรานีผู้ทรงเมตตาเสมอทำให้เราเกิดอะไรฮะเกิดความรักต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเกิดความรักต่อผู้ที่เมตตาเราเกิดความรักต่อผู้ที่ปานีเราเกิดความรักต่อผู้ที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเรามาลิกิยอมิดดีนผู้มีอำนาจเด็ดขาดในวันตอบแทนอัลเลาะห์ให้เรารำลึกให้เรานึกถึงวันกิยามะห์นึกถึงวันกิยามะห์ในซูเราะห์ฟาติฮะห์พี่น้องอ่ะในซูเราะห์ฟาติฮะห์ตั้งแต่ต้นจนจบมีบทเรียนให้เราได้คิดให้เราได้นึกถึงขอบคุณต่ออัลเลาะห์นึกถึงวันกิยามะห์ว่าเราจะต้องกลับไปหาอัลเลาะห์ในวันกิยามะห์และอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้ที่มีอำนาจเด็ดขาดในวันตอบแทนพี่น้องอ่ะคำว่ามาลิกิยอมิดดีนอุลามะในเรื่องของวิชากิรออะห์นักวิชาการในเรื่องการเรื่องวิชากิรออะห์เรื่องการอ่านได้บอกแล้วว่ามีการอ่านได้2อย่างที่เป็นสายรายงานที่ถูกต้องจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือมาลิกิยอมิดดีนกับมาลิกิยอมิดดีนอุลามะนักวิชาการได้บอกเราไว้ว่าที่มี2หลักการที่มี2การอ่านเพื่อที่จะบอกให้เรารู้ว่าคําว่ามาลิกกับคําว่ามาลิกอัลเลาะห์ตะอาลานั้นเป็นผู้ที่ครอบคลุมทั้ง2ความหมายมาลิกคือผู้มีอำนาจมาลิกก็คือผู้ที่ได้รับอำนาจเพราะฉะนั้นในโลกดุนยาเราจะเห็นอยู่ว่าบางคนได้เป็นมาลิกแต่ไม่ได้มีมาลิกหมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าบางคนได้เป็นกษัตริย์แต่ไม่ได้มีอำนาจเด็ดขาดบางคนมีอำนาจเด็ดขาดแต่ไม่ได้เป็นกษัตริย์แต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่มีอำนาจเด็ดขาดและเป็นผู้ที่ครอบครองอำนาจนั้นด้วยเพราะฉะนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้ที่ครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างในวันกิยามะห์หมายความว่าถ้าเราอยากจะรอดพ้นในวันกิยามะห์วิธีการเดียวก็คือต้องผูกพันกับอัลเลาะห์ต้องกลับไปหาอัลเลาะห์ต้องคิดอยู่เสมอว่าเราต้องทําอิบาดะห์เพื่ออัลเลาะห์อียากะนะอ์บุดุในเมื่ออัลเลาะห์บอกให้เรากลัวในวันกิยามะห์และอัลเลาะห์ก็ได้บอกวิธีการในการปฏิบัติของเราว่าอียากะนะอ์บุดเราจะอิบาดะห์ทำการอิบาดะห์เฉพาะอัลเลาะห์แต่เพียงผู้เดียวหมายความว่าไม่ว่าสิ่งใดก็ตามเราจะไม่อิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์สิ่งที่นักวิชาการสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้ชื่อว่าเป็นอิบาดะห์เราจะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แต่เพียงผู้เดียวไม่ว่าจะเป็นการละหมาดการจ่ายซะกาตการถือศีลอดการขอดุอาเราก็จะขอจากอัลเลาะห์แต่เพียงผู้เดียวจะไม่ขอต่อกูโบไม่ขอต่อหลุมศพใครก็ตามการเชือดสัตว์เราก็จะเชือดเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาเพียงผู้เดียวจะไม่ไปเชือดต่อหน้าหลุมศพใครจะไม่ไปเชือดต่อหน้ากูโบใครก็ตามและการขอความคุ้มครองเราจะไม่ขอความคุ้มครองจากหมอผีเราจะไม่ขอความคุ้มครองจากสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์วะอียากะนัสตะอีนและเราจะขอความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นหมายความเวลาที่เราอยากจะอิบาดะห์เราจะขอความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์เพื่อให้พระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ทําให้เราสามารถอิบาดะห์ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์หมายความว่าความผูกพันของเรากับอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยต้องมีความผูกพันกันอย่างมาก
เพราะอะไรพี่น้องเพราะในเมื่ออัลเลาะห์บอกว่าวะอียากะนัสตาอีนและเราจะขอความคุ้มครองจากพระองค์แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นคำว่าอียากะหมายความว่าเท่านั้นคือเราจะไม่ขอความคุ้มครองจากใครอีกนอกจากอัลเลาะห์และอัลเลาะห์ตะอาลาในเมื่อพระองค์ได้บอกแนวทางให้กับเราพระองค์จึงสอนให้เราได้ขอดุอาให้อยู่บนแนวทางที่เที่ยงตรงพี่น้องแล้วเราก็ได้บอกว่าอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมทุกวันโปรดนำข้าพระองค์โปรดนำพวกเราสู่แนวทางที่เที่ยงตรงพี่น้องเราขอดุอาให้กับเราแล้วขอดุอาเผื่อพี่น้องมุสลิมเราด้วยว่าขอให้อัลลอฮ์นั้นโปรดนำพวกเราเนี่ยได้ไปเดินอยู่บนแนวทางที่เที่ยงตรงคำว่าซิรอตัลมุสตะกีมคือแนวทางที่เที่ยงตรงที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางแนวทางมาคือแนวทางที่เที่ยงตรงที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราว่าให้ระวังแนวทางที่มันบิดเบือนออกไปและให้เรายืนอยู่บนซิรอตัลมุสตะกีมเหมือนดังที่ในวันกิยามะห์ในอายะก่อนหน้านี้ที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่ามาลิกิยอมิดดีนผู้มีอำนาจในวันกิยามะห์ก็มีสะพานซิรอตัลมุสตะกีมที่เราจะต้องเดินข้ามสะพานไปให้ได้เพราะฉะนั้นในวันนี้เราจึงต้องเดินบนเส้นทางที่เที่ยงตรงเพื่อที่เราจะได้ไปเดินข้ามสะพานซิรอตัลมุสตะกีมอย่างเที่ยงตรงถ้าวันนี้เราเดินไม่ตรงในวันกิยามะเราก็จะเดินไม่ตรงบนสะพานซิรอตัลมุสตะกีมและใต้สะพานคืออะไรครับพี่น้องอุลามะได้บอกว่าสะพานซิรอตัลมุสตะกีมในวันกิยามะคือสะพานที่พาดอยู่บนนรกยะฮันนัมหมายความว่าถ้าเราเดินไม่ตรงอยู่บนสะพานเราก็จะได้ลงอยู่ไปในนรกยะฮันนัมแสดงว่าวันนี้ถ้าเราเดินไม่ตรงอยู่บนแนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันกิยามะเราก็จะไม่มีทางที่จะเดินบนสะพานอย่างเที่ยงตรงได้และอัลลอฮ์ตาลาก็ได้บอกกับเราว่าแนวทางที่เรากำลังขอกันเนี่ยคือแนวทางอะไรฮะแนวทางที่เที่ยงตรงคือซิรอตัลลซีนอันอัมตะอะลัยฮิมคือแนวทางที่อัลลอฮ์ตาลาได้ประทานความโปรดปรานที่พระองค์ได้ประทานความโปรดปรานให้กับพวกเขาเหล่านั้นกอยรินมักดูบิอะลัยฮิมคำว่าแนวทางที่อัลลอฮ์ตาลาประทานความโปรดปรานให้กับพวกเขาเหล่านั้นนั่นคือแนวทางใครฮะอีกอายะห์นึงอัลลอฮ์ตาลามินันนบียีนวัสซิดีกีนวัชชุฮะดาวัสซอลิฮีนมาจากแนวทางของบรรดานบีวัสซิดดีกีนแล้วก็แนวทางของบรรดาคนซิดดีกคนที่เชื่อในแนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวัชชูฮาดะและผู้ที่เป็นชูฮาดะคนที่ตายชะฮีดวัสซอลิฮีนและแนวทางของคนดีๆพี่น้องผู้มีเกียรติและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้บอกกับเราในซูเราะห์ฟาติฮะห์ว่าบอกกับเราถึงแนวทางที่มันไม่ถูกต้องก็คืออะไรฮะกอยริลมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลีนไม่ใช่แนวทางพวกที่ถูกกิ้วและไม่ใช่แนวทางพวกที่หลงผิดพี่น้องอะอุลามะได้บอกกับเราไว้ว่าในเมื่ออัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้เราขอดุอาออกจากแนวทางพวกที่ถูกกิ้วแสดงว่าพวกที่ถูกกิ้วเนี่ยคือพวกไหนฮะในบางตัฟซีรได้บอกว่ามินันยะฮูดวะลัดดอลีนคือพวกนัสรอพวกยะฮูดอุลามะได้บอกยะฮูดคือกลุ่มที่มีความรู้แล้วไม่ยอมปฏิบัติวะลัดดอลีนคือพวกนัสรอนัสรอคือพวกที่ปฏิบัติโดยที่ไม่มีความรู้เพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องการปฏิบัติของเราจึงต้องออกห่างจากกอยรินมักดูบิอะลัยฮิมและออกห่างจากวะลัดดอลีนจะต้องไม่ใช่อยู่บนแนวทางพวกที่ถูกกริ้วแล้วก็ไม่ใช่อยู่บนแนวทางของพวกที่หลงผิดจึงต้องเป็นแนวทางของกลุ่มที่ศึกษาหาความรู้แล้วก็นำความรู้นั้นมาปฏิบัติผู้ที่มีความรู้แล้วไม่ปฏิบัติอุลามะได้บอกว่าก็เหมือนกับพวกที่มักดูบิอะลัยฮิมพวกที่ถูกโกรธกิ้วคือพวกเหมือนกับพวกยะฮูดและพวกที่ปฏิบัติโดยที่ไม่มีความรู้วันนี้เราปฏิบัติโดยที่เราไม่มีการศึกษาหาความรู้ค้นคว้าเพิ่มเติมสิ่งเดียวที่อัลเลาะห์ตะอาลาสั่งให้ท่านนบีขอเพิ่มเติมคืออะไรฮะวะกุรร็อบบิซิดนีอิลมันจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดขอให้อัลเลาะห์ตะอาลาเพิ่มพูนความรู้ให้กับฉันด้วยเถิดแสดงว่าวันนี้พี่น้องอะการปฏิบัติของเราต้องปฏิบัติไปด้วยกับการหาความรู้เพิ่มเติมแสดงว่าอะไรฮะพี่น้องแสดงว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราปฏิบัติโดยที่ไม่มีการค้นคว้าไม่มีการศึกษาหาความรู้ไม่มีการเรียนรู้เพิ่มเติมแสดงว่าเรากำลังจะบอกกับเรากำลังจะบอกว่าเรารู้หมดทุกเรื่องแล้วรู้หมดทุกเรื่องแล้วพอเรารู้หมดทุกเรื่องแล้วเนี่ยแสดงว่าเราก็จะไม่ค้นคว้าเพิ่มเติมแม้กระทั่งท่านนบีอัลลอฮ์สั่งให้ท่านนบีขอเรียนรู้เพิ่มเติมจนกระทั่งว่าอัลลอฮ์ตาลาลงอายะห์กุรอานลงมาว่าอัลยาวมาอักมัลตุละกุมดีนะกุมวันนี้ศาสนาของพวกเจ้าเนี่ยฉันให้มันสมบูรณ์แบบแล้ว
หลักการต่างๆครบถ้วนสมบูรณ์แล้วแต่ในวันนี้พี่น้องฮะการเรียนรู้เพิ่มเติมของเราจึงต้องมีปฏิบัติโดยที่มีความรู้ประกอบปฏิบัติโดยที่มีหลักฐานประกอบปฏิบัติโดยที่มีความรู้เพิ่มเติมพี่น้องฮะในวันที่ซอฮาบะห์มีชีวิตอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลายๆการปฏิบัติหลายๆการยืนหยัดของเขาต้องการการแก้ไขจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งที่เขาอยู่ร่วมสมัยกับท่านนบีเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเราคิดว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเหรอแม้แต่บรรดาซอฮาบะห์ที่อยู่เคียงข้างท่านนบียังต้องถามท่านนบียังต้องเรียนรู้จากการปฏิบัติท่านนบีเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยการปฏิบัติของเราจึงยังต้องมีการต้องการหลักฐานต้องการหลักการที่ถูกต้องต้องการการศึกษาค้นคว้ากันอีกเยอะแยะมากมายพี่น้องอายะห์กุรอาน 6,236 อายะห์เราเข้าใจกี่อายะห์หะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีบุคอรีได้บอกว่าฉันท่องจำหะดีษซอฮีฮ์ 100,000 บทแล้วฉันก็ท่องจำหะดีษดออีฟ 200,000 บทแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่มีบุคอรีได้ท่องจำไป 300,000 บทเนี่ยหะดีษคำพูดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อยู่ในหัวเราและที่เราเข้าที่อยู่ในหัวเราเนี่ยมีกี่บทแล้วที่เราเข้าใจความหมายมีกี่บทแล้วที่เราสามารถวิเคราะห์เอาประโยชน์จากหะดีษต่างๆนั้นออกมาได้เนี่ยมีอยู่กี่บทถ้าคำตอบมันคืออย่างน้อยนิดพี่น้องอะแสดงว่าเราต้องศึกษาเพิ่มเติมในการเรียนรู้พี่น้องผู้มีเกียรติเพราะฉะนั้นในการที่เราจะได้ความสำเร็จจากการศึกษาหาความรู้มีหลายๆสาเหตุด้วยกันนะความสำเร็จในการที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะให้เราเป็นหนึ่งในบุคคลที่ได้ยืนหยัดอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องเป็นคนที่ได้รับความสำเร็จจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมีอยู่หลายสาเหตุด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือการที่เราจะต้องยึดมั่นอยู่บนแนวทางนะยึดมั่นอยู่บนแนวทางของคนที่ยืนหยัดอยู่บนแนวทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือยึดมั่นอยู่บนอัลกุรอานและก็หะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางรูปแบบบทบัญญัติให้กับบรรดาซอฮาบะห์ที่ผ่านทางญิบรีลมาให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประการแรกคือการที่เราต้องยืนหยัดอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องนะอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอินนัลมุมินูนัลละดีนอามานูบิลลาห์วะรอซูลีซุมมะลัมยัรตาบูแท้จริงบรรดามุมินที่แท้จริงนั้นพวกเขาทั้งหลายคือผู้ที่มีการศรัทธาต่ออัลเลาะห์และศรัทธาต่อรอซูลซุมมะลัมยัรตาบูต่อมาเขาก็ไม่สงสัยหมายความว่าไงครับพี่น้องหมายความว่าเขาเอาหลักการจากอัลกุรอานจากหะดีษรวมความเข้าใจของบรรดาอุลามะโดยที่ไม่มีข้อสงสัยใดๆพี่น้องในช่วงท้ายเราจะเปิดสายพูดคุยกันสำหรับพี่น้องที่มีข้อสงสัยในเรื่องที่เราได้พูดคุยไปในวันนี้นะในหลักการที่ถูกต้องก็โทรเข้ามาสอบถามได้ในเบอร์ที่ขึ้นที่หน้าจอนะวันนี้เราพูดคุยกันในเรื่องของหลักการศรัทธาหลักอะกีดะห์ที่ถูกต้องในการทบทวนหลักการศรัทธาของเราการกลับมายึดมั่นก็หวังว่าพี่น้องที่ยังสงสัยเครือบแคลงในเรื่องของหลักการที่ถูกต้องพี่น้องที่ยังต้องการแนวทางที่ถูกต้องพี่น้องที่ยังต้องการจะศึกษาความรู้ที่ถูกต้องเพื่อการปฏิบัติไปสู่แนวทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะได้มีการเปลี่ยนแปลงเราจะได้มีการปรับปรุงการปฏิบัติของเราวันนี้เราละหมาดยังไม่ขุชัววันนี้เราละหมาดยังมีความบกพร่องยังมีสิ่งที่เรายังต้องการเพิ่มพูนอยู่เราเรียนรู้ค้นคว้าแล้วเราก็ศึกษาเพิ่มเติมวันนี้การปฏิบัติของเรายังไม่ตรงตามแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็พยายามแก้ไขตัวของเราให้มันถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์เอาเรามาชาวซะลัฟได้บอกว่าหลังจากที่เราได้อ่านอายะห์ที่เกี่ยวกับเรื่องการศรัทธาที่ไม่มีข้อสงสัยเขาชาวซะลัฟได้บอกว่ามินัลลอฮิริซาละฮ์ริซาละฮ์จดหมายวะฮีเนี่ยมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัลรอซูลิลบะลาหน้าที่ของรอซูลของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือการเผยแพร่ว่าอะลัยนัตตัสลีมส่วนหน้าที่ของเราก็คือการยอมรับในบทบัญญัติที่อัลลอฮ์และรอซูลได้วางมาพี่น้องทั้งหลายชาวซะลัฟจึงได้มีการยอมรับในแนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการปฏิบัติและเขาก็ได้พยายามที่จะเอาหลักฐานมายืนยันในการปฏิบัติของเขาในแต่ละเรื่องและพยายามที่จะค้นคว้าในการปฏิบัติเพิ่มเติมเอาละมาบางท่านได้บอกว่ามันฟารกัดดาลีลดอลลัสซาบิลวะลาดาลีลอิลลาบิมาจาอะบิฮิรรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครก็ตามที่ได้ทิ้งหลักฐานคือไม่เอาหลักฐานดอลลัสซาบิลแสดงว่าเขาได้หลงทางคือหลงแนวทางในการที่จะยืนหยัดเพราะอะไรฮะเพราะไม่ยอมค้นคว้าหาหลักฐานวันนี้ถ้าเราได้ยินคำว่ากอลลอฮ์วะกอลรอซูลแต่เราเดินออกห่างจากแนวทางของคำว่ากอลลอฮ์กอลรอซูลบนความเข้าใจของชาวซะลัฟ
ข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์วะลาดะลีลอิลลาบิมาจาอะบิฮิรรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและหลักฐานเนี่ยไม่มีที่อื่นนอกจากที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เอามาให้เราเท่านั้นพี่น้องผู้มีเกียรติอิบนุอับดุลอิซหนึ่งในอุลามะในยุคซะลาฟได้บอกไว้ว่าไกฟะยุรามุลวุซูลอิลาอิลมิลอุซูลบิฆอยริมาจาอะบิฮิรรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่าเราจะไปถึงได้อย่างไรในเรื่องของวิชาหลักรากฐานในการศรัทธาบิฆอยริมาจาอะบิฮิรรอซูลโดยที่เราจะไปเอาสิ่งอื่นนอกจากสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำมาเพราะฉะนั้นพี่น้องการยืนหยัดอยู่บนแนวทางการยืนหยัดอยู่บนอัลกุรอานและซุนนะห์บางคนได้ยินคำว่าซุนนะห์แล้วก็ตกใจแล้วก็เดินหนีพี่น้องอย่าแปลกใจกับคำว่าซุนนะห์อย่าตกใจกับคำว่าซุนนะห์ซุนนะห์คือแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซุนนะห์คือแบบอย่างจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นเราจึงต้องยืนหยัดอยู่บนแนวทางของอุลามะพี่น้องผู้มีเกียรติบรรดานักวิชาการได้บอกไว้ว่าอิอ์ติกาดุชชาฟิอีรอฎิยัลลอฮุอันวะอ์ติกาดุซะลาฟิลอิสลามกะมาลิกวัสซาวรีวัลเอาซาอีวะอิบนุมุบารอกวะอะห์มัดบินฮัมบัลวะอิสฮากอิบนรอฮวัยวะฮุวะอิอ์ติกาดุลมะชาอิคอัลมุกตะดาบิฮิมกัลฟุดัยล์บินอิยาดวะอบีซุลัยมานัดดาริมีอัดดารานีوصاب لم لا تستري وغيرهم فإنه ليس بين هؤلاء الأئمة وأمثالهم نزاع في أصول الدين พี่น้องดูคำพูดของอุลามะของนักวิชาการได้บอกว่าการศรัทธาการยึดมั่นหลักอะกีดะห์ของอิหม่ามชาฟิอีการยึดมั่นของชาวซะลัฟในยุคแรกของอิสลามเช่นอิหม่ามมาลิกซึ่งอยู่ในยุคก่อน300ปีแรกทั้งนั้นอัสซอรีซุฟยานบินซะอิดอัสซอรีวัลเอาซาอีอับดุลลาห์มุบารอกอะห์มัดบินฮัมบัลหรือว่าเจ้าของมัซฮับหรือว่าคนที่มัซฮับฮัมบาลีได้สืบไปหาเขาอิสฮากบินรอฮาวัยคนร่วมสมัยอิหม่ามอะห์มัดวะฮุวะอิอ์ติกาดุลมะชายิคอัลมุกตะดาบิฮิมก็คือการยืนหยัดการยึดมั่นหลักการศรัทธาของบรรดานักวิชาการชนรุ่นก่อนเช่นอัลฟุดัยล์บินอิยาดก็คือท่านฟุดัยล์บินอิยาดวะอบีซุลัยมานอัดดารอนีและซะฮัลบินอิบนอับดุลลาห์อัตตัสตูรีและคนอื่นๆในยุคนักวิชาการซะลัฟเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขาไม่มีความแตกต่างไม่ได้มีการถกเถียงกันในเรื่องของรากฐานการศรัทธาว่าต้องเอามาจากอัลกุรอานมาจากหะดีษว่าจะต้องยืนหยัดอยู่บนแนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีการขัดแย้งกันในเรื่องนั้นวะกะซาลิกะอบูฮานีฟะเราะห์มะตุลลอฮิ อะลัยฮิอบูฮานีฟะก็เช่นกันมีการยืนหยัดเหมือนกับบรรดาอุลามะในยุคซะลัฟเหมือนกับอิหม่ามชาฟิอีฟะอินนัลอิอ์ติกาดัสซาบิตอันหูฟิตเตาฮีดวันกอดาร์วันอัพเดลิกมัวฟิกุลเลอติกอดีฮาอุละการยืนหยัดอะกีดะห์ของอิหม่ามอบูฮานีฟะห์มือในเรื่องของเตาฮีดและเรื่องของกอดาร์กอดาร์และในเรื่องอื่นๆในเรื่องอะกีดะห์อื่นๆก็เหมือนกับการเอติกอดของอุลามะเหล่านั้นเหมือนกับชาฟิอีเหมือนกับอะห์มัดบินเหมือนกับอิหม่ามมาลิกและเหมือนกับเอาซะอีเหมือนกับซุฟยานัสซอรีวะอติกอดูฮาอุละฮุวะมากานะอะลัยฮิสซอฮาบะห์และการยืนหยัดเอติกอดการยึดมั่นหลักอะกีดะห์ของคนเหล่านี้เนี่ยก็คือการหลักอะกีดะห์ที่บรรดาซอฮาบะห์และตาบีอีนคนที่ปฏิบัติตามในทางซอฮาบะห์ที่ดีเขาได้ยืนหยัดอยู่บนแนวทางนี้กันวะฮุวะมานะตอกบิฮิลกิตาบวัสซุนนะก็คือสิ่งที่อัลกุรอานและก็หะดีษได้บอกสิ่งนั้นไว้พี่น้องผู้มีเกียรติสิ่งที่2ที่ทำให้บรรดาชาวซะลัฟหรือว่าอุลามะในยุคก่อนเขาได้มีการยืนหยัดก็คืออะไรฮะก็คือเขาได้มีหลักความเชื่อว่าอัลกุรอานและก็หะดีษนั้นได้ครอบคลุมถึงหลักการปฏิบัติทั้งหมดตามที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอัลยอมักมันตุละกุมดีนะกุมวันนี้เราได้ทำให้ศาสนาของพวกเจ้าเนี่ยสมบูรณ์สำหรับพวกเจ้าแล้ววัตมัมตุอะลัยกุมนิอมะตีและเราก็ได้ทำให้นิอมะของฉันเนี่ยมันได้เติมเต็มสมบูรณ์แล้ววะรอฎิตุละกุมอิสลามมะดีนะแล้วเราก็ให้อิสลามมันได้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติมีรายงานจากท่านนบีในหะดีษซอฮีฮ์ว่าอินนะฮูลัมยะกุนนบียุนกับลีไม่มีนบีท่านไหนที่มาก่อนหน้าฉันอิลลากานะฮักกอนอะลัยฮิอัยดุลลอุมมะตะฮูอะลาคัยรยกเว้นเสียแต่เขาจะต้องส่งเสริมประชาชาติอุมมะตะฮูส่งเสริมประชาชาติของนบีท่านนั้นเนี่ยบนความดีอะลาคัยรมายะละมูฮูละฮุมบนความดีที่นบีท่านนั้นเนี่ยรู้ต้องสอนให้กับพวกเขาวะยุนซิรุฮุมชัรรอมายะอ์ลามูฮูละฮุมและต้องเตือน
สิ่งไม่ดีให้พวกประชาให้ประชาชาติของนบีต่างๆเหล่านั้นได้รู้เพราะฉะนั้นไม่ว่านบีท่านใดก็จะต้องสอนประชาชาติของเขาในสิ่งที่ดีในสิ่งที่นบีนั้นได้รู้มาและต้องเตือนประชาชาติของเขาในสิ่งที่ไม่ดีที่นบีนั้นได้รับความรู้มาเพราะฉะนั้นอีหม่านอัลลอฮ์ซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์คือการอีหม่านที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีหม่านว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้เอาหลักการศาสนาได้มาสอนพวกเราอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และสอนให้เราได้ยืนหยัดอยู่บนหลักการที่ถูกต้องและแนวทางของท่านนบีก็คือแนวทางที่ครบถ้วนสมบูรณ์ดังในอายะห์ที่เราได้อ่านกันไปนะประการต่อมาสิ่งที่ทำให้การยืนหยัดในเรื่องอะกีดะห์ที่ถูกต้องของเรามันได้มีการยืนหยัดอย่างมั่นคงก็คือการที่เรามีความเชื่อว่าอะฮ์ลุสซุนนะห์หลักการศรัทธาของอะฮ์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์คือหลักการศรัทธาที่ยืนอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องแล้วก็ทุกครั้งที่มีประเด็นที่บรรดานักวิชาการอะฮ์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์ได้ถกเถียงกันพวกเขาก็จะกลับไปหาอัลกุรอานและก็กลับไปหาหะดีษจนกระทั่งว่าเป็นหลักการมาถึงกับพวกเราดังที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกไว้ว่าฟินตานาซะตุนฟีชัยอินฟารุดดูฮุอิลลอฮ์ถ้าหากว่าพวกเจ้าทั้งหลายได้ขัดแย้งกันในเรื่องใดก็ตามก็ให้เอาเรื่องนั้นเนี่ยกลับไปหาอัลลอฮ์วัรรอซูลและกลับไปหารอซูลของพระองค์อิงกุนตุมตุมินูนบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรถ้าหากว่าพวกเจ้าทั้งหลายศรัทธาต่ออัลลอฮ์และศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์ซาลิกะคอยรูวะอห์ซันุตะวีลาสิ่งต่างนี้เนี่ยคือสิ่งนี้เนี่ยคือสิ่งที่ดีวะอะห์ซะนุตะวีลาและเป็นการกลับไปที่ดีเป็นการตีความที่ดียิ่งเพราะนั้นพี่น้องอ่ะไม่ว่าสิ่งใดก็ตามเราต้องเอาสิ่งนั้นเนี่ยกลับไปหาแนวทางของอัลเลาะห์แล้วก็แนวทางของรอซูลกลับไปหาแนวทางของอัลเลาะห์และรอซูลกลับหาแนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีได้รับบทบัญญัติจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาประการต่อมาคือชาวซะลัฟนักวิชาการในยุคซะลัฟเนี่ยเขาได้มีความบริสุทธิ์ในธรรมชาติของเขาบริสุทธิ์ในเรื่องการปฏิบัติของเขาและมีความบริสุทธิ์ผุดผ่องในเรื่องของอะกีดะห์ของพวกเขาเพราะอะไรนะเพราะเนี่ยด้วยกับการยืนหยัดบนแนวทางบนซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินตามธรรมชาติที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้สร้างไว้ทั้งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าคอลักตุอิบาดีฮุนาฟะกุลลูฮุมอัลเลาะห์ได้บอกว่าฉันเนี่ยได้สร้างบ่าวของฉันมาเพราะมนุษย์ทุกคนเนี่ยถูกสร้างมาฮุนาฟะโดยที่มีความบริสุทธิ์ผุดผ่องกุลลูฮุมทั้งหมดเลยมนุษย์ทุกคนเกิดขึ้นมาโดยที่ความบริสุทธิ์ผุดผ่องว่าอินนะฮุมอัตัตฮุมุชชยาตีนฟะจะตาลัตฮุมอันดีนีฮิมแล้วก็มีชัยฏอนเนี่ยได้มาล่อลวงพวกเขาฟะจะตาลัตฮุมอันดีนีฮิมแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยออกห่างจากแนวทางของพวกเขาเพราะฉะนั้นชัยฏอนคือตัวที่ทำให้เราออกห่างจากแนวทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากที่เราได้เกิดมาท่านนบีได้บอกว่ากุลลุมาลูดยูลาดุอะลัลฟิตเราะห์เด็กๆทุกคนเนี่ยเกิดขึ้นมาบนธรรมชาติธรรมชาติคือธรรมชาติของอิสลามฟาบาวาฮูยฮาวิดานีฮีเอายูนัสรอนีฮีเอายูมัจจิซานีฮีแล้วพ่อแม่ของเขาเนี่ยทำให้เขากลายไปเป็นยิวทำให้เขากลายไปเป็นนัสรอทำให้เขากลายไปเป็นพวกบูชาไฟเพราะฉะนั้นธรรมชาติที่อัลลอฮฺตะอาลาได้สร้างมนุษย์มาพี่น้องอะอัลลอฮฺสร้างมนุษย์มาบนความเป็นอิสลามเพราะนั้นใครที่ยืนหยัดอยู่บนแนวทางอิสลามเกิดมาเป็นมุสลิมและได้ยืนหยัดอยู่บนแนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแนวทางที่ถูกต้องถือว่าเป็นเนี่ยมาที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับเขาอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าฟิตรอตุลลอฮิลละตีฟัตรันนาซะอะลัยฮาลาตับดีลลิคอลกิลละธรรมชาติที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้สร้างมนุษย์บนธรรมชาตินั้นคือธรรมชาติของอิสลามในการยอมรับต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลาตับดีลลิคอลกิลละไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการสร้างของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซาลิกัดดีนุลกอยยิมวะลากินนะฟัตรันนาซะลายะอะลัมมุนและนี่คือศาสนาที่มั่นคงแต่มนุษย์ส่วนมากนั้นไม่รู้พี่น้องทั้งหลายและชาวซะลัฟบรรดานักวิชาการในรุ่นก่อนเขามีความบริสุทธิ์ผุดผ่องในเรื่องของสติปัญญาของเขาเขาได้มีการเอาหลักฐานจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยที่ไม่เอาสติปัญญาของเขาเนี่ยเอาเข้ามาแทรกในเรื่องของการยึดมั่นในเรื่องการศรัทธาอัลกุรอานว่ายังไงอัลฮะดีษว่ายังไงบรรดานักวิชาการบรรดาชาวซอฮาบะห์มีความเข้าใจหลักการอัลกุรอานและฮะดีษว่าไงเขาจะยืนหยัดอยู่บนแนวทางที่บรรดาซอฮาบะห์ได้เข้าใจจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เอาสติปัญญาของตัวเองเข้าไปค้านกับสิ่งที่ท่านนบีได้วางเป็นรูปแบบมาให้กับเรานั่นพี่น้องผู้มีเกียรติหลักการอิสลามจึงต้องยืนอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีได้รับวะฮีจากอัลเลาะห์ตะอาลาผ่านญิบรีลมาในเมื่อเราได้ยืนหยัดอยู่บนหลักการเราก็จะไม่หลงออกจากแนวทางที่ถูกต้องสำหรับวันนี้ก็ฝากพี่น้องเพียงเท่านี้นะฮะวิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์حق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق